ภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคเผยหลังภารกิจใหญ่สำเร็จภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคหลังโซเชียลกระหน่ำทวงสัญญาชี้ไม่เคยยึดติดหัวโขนแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสำคัญกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่โลกออนไลน์ผุดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนน่านลาออกกี่โมงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อเนื่องหลังพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นล่าสุดนวลสกุลบำรุงพงษ์ภรรยาของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่าไม่ยึดติดพอเพียงพร้อมคือคำตอบของชนน่านจะลาออกกี่โมงชีวิตที่ไม่ติดยึดพอเพียงและมีความพร้อมการรักษาคำพูดรักษาสัจจะจึงไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเงื่อนไขที่เคยพูดเกิดขึ้นจริงคือถ้าจับมือกับพลังประชารัฐมีดีลกับลุงป้อมผมลาออกจากหัวหน้าพรรคคำถามคำเรียกร้องให้ลาออกเป็นกระแสใหญ่โตเราไม่เคยยึดติดกับหัวโขนการรักษาสัจจะรักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับเราที่พร้อมทุกเมื่อแต่เรื่องการรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นไปที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจนเทียบกันไม่ได้การโหวตนายกรัฐมนตรีกับการตั้งรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าลดความขัดแย้งแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมาในอดีตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหันหน้าเข้าหากันเป็นเรื่องสำคัญการเจรจาการรวบรวมความสำเร็จสู่เป้าหมายในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าหมอชนน่านมุ่งมั่นทำงานประสานความสำเร็จที่จะเป็นไปได้ในทางเลือกที่จำกัดของบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บีบไว้อย่างจำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกลับปั่นวาทกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการลาออกเหมือนไม่ห่วงใยความเป็นไปของบ้านเมืองเลยหรือรุมปั่นกระทืบรูปกระทืบใจกระทืบลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างน่าอนาจใจการทำเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อกลับกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจเพราะไม่ใช่แนวทางที่บางคนบางกลุ่มต้องการทำไมคนไทยเหมือนกันจะรักสามัคคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยกด้อยค่าผู้อื่นเป็นกระแสนิยมสังคมช่วยกันพังพวกเราอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยวิธีการแบบนี้จริงหรือหมอชนน่านพร้อมลาออกจากหัวหน้าพรรคทุกเมื่อภารกิจใหญ่สำเร็จลุล่วงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งใดๆแต่เป็นความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำเพราะตั้งแต่แรกจนปัจจุบันหรือในอนาคตเราก็ยังคงเป็นคนธรรมดาเดินดินเดิมๆยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนที่คนดิ้นรนเรียกร้องให้เราถอดออกเพราะยังมองไม่ผ่านทะลุหัวโขนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับครอบครัวเราเลยอนาคตของบ้านเมืองสำคัญมากความสามัคคีของคนในชาติสำคัญมากการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นเรื่องเล็กมากการอันสมควรกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ควรมีสติตระหนักเมื่องานใหญ่สำเร็จเรื่องเล็กๆอย่างการลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่แสนสบายๆปล.ไม่เปิดคอมเมนต์เพราะเบื่อความก้าวร้าวไร้มารยาทด้อยค่าผู้อื่นขาดสติชีวิตดีๆจะมีได้อย่างไรความสุขความสำเร็จจะตามการดำรงชีวิตที่มีสติมาเสมอทีมชาติไทยชุดยู -23 ฟอร์มดูถล่มบรูไนผงาดขึ้นจ่าฝูงกลุ่มศึกชิงแชมป์อาเซียนทีมชาติไทยชุดยู -23 ยังโชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องด้วยการถล่มคู่แข่งบรูไนไปขาดลอยพร้อมแซงกัมพูชาขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A
ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนศึกฟุตบอล AFFU-23 แชมเปี้ยนชิพหรือชิงแชมป์อาเซียน2023เกมในกลุ่ม A ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามนัดที่2พบกับบรูไนที่สนามระยองสเตเดียมเกมแรกทีมช้างศึกชุดเล็กโชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการเอาชนะเมียนมา 3-0 พร้อมเก็บ3คะแนนเต็มรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A เกมเริ่มไป15นาทีทีมชาติไทยมาได้ประตูออกนำก่อนจากจังหวะที่ณัฐภพแก้วกลางจ่ายให้วรินทร์วัดไพรงามทีมชาติไทยออกนำ 1-0 จากนั้นนาทีที่21ทีมชาติไทยออกนำ 2-0 จากลูกหม่งของภัทรสร้อยมาลัยหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมาถึงนาทีที่66ทีมช้างศึกมาได้ประตูหนีห่างจากจิรพงษ์รักสงครามพาทีมชาติไทยออกนำบรูไน 3-0 หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้ทำให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเอาชนะบรูไนไป 3-0 เก็บเพิ่มอีก3แต้มและมีอยู่6แต้มเต็มและแซงกัมพูชาขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหลังกัมพูชาทำได้แค่เสมอกับเมียนมา 1-1 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะลงสนามพบกับกัมพูชาที่ระยองสเตเดียมในวันที่21สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ฟุตโนตการรวมพลังทุ่มโถมเพื่อไทยต่อการเลือกตั้งเขต3ระยองการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3ได้กลายเป็นพื้นที่ตรวจสอบอันคมแหลมอย่างเป็นพิเศษของสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมณวันนี้แม้ความสนใจด้านหลักจะเทไปยังข่าวการมาของนายทักษิณชินวัตรและว่าที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินกระนั้นหากมองจากแต่ละจังหวะก้าวการเคลื่อนไหวภายในพรรคก้าวไกลยังเทให้กับการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3เป็นอย่างสูงไม่ว่าจะมองจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคไม่ว่าจะมองจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคทุกก้าวแห่งการเคลื่อนไหวล้วนพุ่งไปยังกัญญากาโยคำถามที่สังคมรู้สึกตรงกันก็คือเหตุปัจจัยอันใดทำให้ภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เคยหลุดไปจากแสงแห่งสปอตไลท์ไม่ว่าจะเป็นที่สนามฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารลักษณะที่เจนต้าเป็นอย่างมากคือท่วงทำนองแห่งความเป็นมิตรกระจายความคึกคักออกไปโดยรอบตามมาด้วยการเข้าแถวเพื่อรอการร่วมเซลฟี่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายไปสู่การเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3มีความพยายามจากพรรคประชาธิปัตย์โดยนายสาธิตปิตุเดชะต้องการดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนแห่งพรรคการเมืองอื่นที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลอันเท่ากับเดินไปในแนวทางเดียวกันกับปฏิบัติการสลายขั้วและก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างพันธมิตรภายในแนวร่วมพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาจำกัดกรอบพรรคก้าวไกลแต่ที่น่าเสียดายอยู่ที่สมการทางการเมืองในลักษณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติจากปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์เองและจากยังมิอาจสมานเข้ากับพรรคเพื่อไทยการส่งตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าชิงชัยจึงดำเนินไปอย่างเป็นเอกเทศจากพรรคเพื่อไทยจากพรรคพลังประชารัฐมองจากด้านของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพื้นที่เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3อาจเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการเป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องยอมรับว่าปอไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบไม่ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะถูกตัดสิทธิในทางการเมืองก็ตามเพียงแต่ผลการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนจะออกแบบใด